ายนะเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่ผ่านมา10กว่าปีเราเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้เองปลูกเองได้แต่ตอนนี้เราถูกกำหนดจะต้องซื้อจากบริษัทอย่างเดียวตอนเกษตรกรจนมุมสู่วงจรธุรกิจการยอมรับให้มีการยกเลิกกฎหมายพันธุ์พืชปี42และใช้กฎหมายของยูป๊อป1991นั้นเนี่ยจะเป็นการให้อำนาจในการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรของไทยและบริษัทข้ามชาติถ้าหากว่าเราไม่มีการแก้ไขผู้ที่นำเมล็ดพันธุ์ดีๆมาก็ไม่อยากมาลงทุนเพราะลงทุนเสร็จแล้วกลายเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปเขาก็ไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนผูกขาดเมล็ดพันธุ์เปิดโปรแกรมจันนี้4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS